วันนี้เราจะมาสอนการสร้างแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมนะครับเฟรม by เฟรมคืออะไรครับแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมเป็นการสร้างแอนิเมชันที่สร้างคีย์เฟรมนี่นะครับหลายๆคีย์เฟรมเรียงต่อกันแต่ละเฟรมจะเป็นอิสระต่อกันนะครับเมื่อเราลบเฟรมใดเฟรมหนึ่งจะไม่มีผลต่อวัตถุในเฟรมอื่นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับตัวอย่างแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมนะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทํานะครับวิธีการทำแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมเป็นยังไงครับเริ่มต้นนะครับเราจะทําแบบนี้เลยก็คือให้มีคําว่า flash นะครับเป็นตัวอักษรขึ้นมาทีละตัวนะครับเริ่มจาก f l a s h นะครับ flash นะครับทีนี้เฟรมแรกเนี่ยเฟรมแรกมันก็ควรจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับที่วัตถุที่สเตตเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเฟรมว่างๆพอเฟรมที่2นะครับเราจะให้ตัวหนังสือตัว F ขึ้นมานะครับทีนี้กด F6 ครับ Insert Keyframe เข้าไปแล้วพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปครับตัว F ครับปรับแต่งสีขนาดตามต้องการนะครับเฟรมแรกเฟรมต่อมาครับกด F6 อีกครั้งหนึ่งเป็นการสร้างคีย์เฟรมใหม่เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือตัวต่อไป L นะครับไปที่เฟรมต่อมาครับกด F6 ครับทำเหมือนเดิมครับพิมพ์ตัวหนังสือเพิ่มเข้าไป A นะครับเฟรมต่อมาเหมือนเดิมครับทีนี้ลองเล่นดูครับเราจะได้แอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมแล้วนะครับ